ครับผมอัปเดตอาการนาคอมใช่ค่ะเป็นครั้งนี้นอกจากนาคอมแล้วก็จะเป็นภรรยาใช่ภรรยาค่ะก็คือลูกของพี่ไอซ์ณพัชรินทร์นะคะก็คือออกมาอัปเดตอาการของคุณพ่อของคุณแม่ค่ะค่ะว่าตอนนี้หลังจากที่พบว่าคุณพ่อป่วยแล้วรักษาแล้วแล้วก็อย่างที่บอกมีไป ICU ปุ๊บนั่นล่าสุดก็คือไทม์ไลน์ของคุณแม่ก็คือคุณแม่ติดเชื้อด้วยค่ะอย่างล่าสุดก็คือเราจะเห็นไทม์ไลน์ที่ขึ้นบนจอนะคะก็คือทำไหนอันแรกก็คือเหมือนแบบไปที่แพทตินัมแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านแล้วก็มีไปที่มีสถานที่นู่นมีห้างสรรพสินค้ามีสถานที่ทำฟันอยู่บ้านแล้วก็ตลาดที่อยู่กลางเมืองบ้างแต่ส่วนใหญ่พอรู้ปุ๊บก็จะมีชายกักตัวอยู่บ้านแล้วก็มาดูผลตรวจรอบแรกจริงๆต้องบอกแล้วว่ารอบเดียวไม่พอแล้วค่ะรอบสองไม่พอก็คือรอบแรกหลังจากที่คุณแม่ไปตรวจปุ๊บไม่พบเชื้อก็คือกลับมาก็แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าแปลกต่อร่างกายอยู่นี่เขาก็เลยคุณแม่ก็เลยกักตัวอยู่ที่บ้านพอกักตัวเสร็จปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงดีรู้สึกไม่สบายตัวก็เลยไปตรวจอีกทีนึงครั้งนี้ผลออกมาก็คือเป็นบวกทั้งรถโรงพยาบาลก็เลยมาละกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนก็คือส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของนครทั้งหมดเลยก็คือทั้งตัวของคุณนครเองแล้วก็ภรรยาด้วยขอให้หายไวๆแล้วก็ใช่ค่ะโอเคมากขึ้นตอนนี้ก็น่ากลัวเลยเนาะเพราะว่าบางคนต้องตรวจถึง2รอบ3รอบเพื่อรู้ว่าตัวเองติดใช่ค่ะอย่างล่าสุดเหมือนที่วงข่มคอ4รอบกว่าจะเจอจริงๆเราต้องอย่างที่บอกเลยค่ะอาการผิดปกตินิดนึงเราต้องไปดูละเราต้องรีเช็คตัวเองที่สำคัญคือการกินที่บอกดีที่สุดคือพักผ่อนพักผ่อนใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อภูมิเราแข็งแรงปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นยากขึ้นและที่สำคัญคือต้องไม่ไปในจุดเสี่ยงใช่ค่ะนั่นก็คือสำคัญที่สุดสำหรับเรื่องโควิดก็ยาวๆไปอันนี้สำหรับคนที่ติด